วัสดีนั่งสมาธิเจ็ดแล้วก็ความทำมาธิบายของหลวงพ่อไหนๆเราได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาสามที่เราอินทนนท์แล้วเราก็รับให้เต็มที่หลวงพ่อพูดอะไรก็ฟังแล้วก็นำไปเป็นพิจารณาเพราะว่าทุกคนที่ทุกท่านที่มาในวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักศึกษาดูสมาธิทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นก็มีอยู่เต็มที่ถ้าหากว่าไม่มีความรู้ในเรื่องสมาธิก็ไม่สามารถที่จะสอบได้แต่เมื่อมันสอบได้แล้วก็เท่ากันกับว่าเราได้เพียบพร้อมแล้วแต่การที่มาในที่นี้ก็จะได้ฟังหลวงพ่อซึ่งเป็นต้นฉบับในการที่สร้างสมาธิภายใต้สถาบันพระรังกิจานุภาพได้กล่าวแล้วเมื่อวานว่าการทำสมาธินั้นโดยจุดมุ่งหมายคือการสะสมพลังจิตหลวงพ่อพยายามที่จะเน้นในคำพูดที่ว่าการทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตนี่เป็นหลักที่เราจะต้องใช้คำอธิบายว่าเพราะเหตุใดเราจึงสะสมพลังจิตพลังจิตนั้นมีความดีเท่าไรพลังจิตนั้นเป็นที่รวมบุญวาสนาบารมีจะโยนรวมไปที่พลังจิตพลังจิตนั้นจะสร้างกระแสจิตขึ้นเมื่อพลังจิตมีพอก็จะสร้างกระแสพอกระแสเกิดขึ้นสติก็เกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลานี้เราพากันละเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจการทำสมาธิคนส่วนมากในโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นพลังจิตก็ขาดแคลนเมื่อพลังจิตขาดแคลนแล้วก็เป็นอันตรายอันตรายต่อครอบครัวก็จะเกิดขึ้นเกิดความขัดแย้งกันอันตรายต่อสังคมก็เกิดขึ้นเกิดความขัดแย้งกันอันตรายต่อประเทศก็เกิดขึ้นคือความขัดแย้งกันอันตรายต่อโลกก็เกิดขึ้นคือความขัดแย้งกันไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งเหล่านั้นได้แต่ถ้าหากว่าไม่ขาดแคลนพลังจิตยังมีพลังจิตอยู่เมื่อพลังจิตได้สะสมตัวมากขึ้นจนกระทั่งสามารถควบคุมจิตใจได้ก็เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ครอบครัวเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุด
ุทธต่อสังคมเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ประเทศชาติเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดแก่โลกและปัญหาในเวลานี้ก็คือว่าทำยังไงเราจึงจะขยายการทำสมาธิไปยังประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอันนี้คือปัญหาหลวงพ่อจึงได้วางแผนโดยการสร้างครูสมาธิเพื่อเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามาเรียนสมาธิแล้วเราก็ได้เป็นครูสมาธิกันเมื่อคนที่ได้รับเรียนจนกระทั่งจะเป็นครูสมาธิได้มากเท่าไรการขยายตัวของสมาธิก็มากเท่านั้นตลอดจนกระทั่งการที่หลวงพ่อได้ไปขยายงานที่ประเทศแคนาดาและประเทศอเมริกาก็ทำเช่นเดียวกันไปก็ไปสอนให้เป็นครูสมาธิเมื่อสอนเป็นครูสมาธิแล้วเขาก็ขยายตัวไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้สอนครูสมาธิอย่างสถาบันพลังกิจานุภาพเนี่ยไม่ได้สอนครูสมาธิหลวงพ่อต้องสอนคนเดียวเมื่อหลวงพ่อสอนคนเดียวมันก็เป็นอย่างนี้เป็นไม่ได้ไม่ใช่เลยไม่ได้กี่คนได้นิดเดียวแต่ว่าหลวงพ่อได้สอนระวังหลักสูตรให้คนได้เรียนแล้วก็สามารถนำไปเผยแพร่ได้ก็ขยายออกไปได้อย่างที่ประเทศแคนาดาที่มี6แห่งคือที่แอดมินสันแคนเกอรี่ที่เวนคูเวอร์นับตัวแอนเกอร่าตัวสโลออสวาก็เพราะว่าได้ขยายครูสมาธินี่กว้างขวางขึ้นเมื่อขยายครูสมาธิที่กว้างขวางขึ้นการที่จะขยายตัวก็ขยายได้ดังที่สถาบันพลังจิตานุภาพได้ทำอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลา16ปีก็สามารถสร้างสาขาได้เกือบ190ตัวแล้วก็ทั่วประเทศไทยแล้วก็ได้มารวมกันฝึกสนามฝึกสนามก็คือที่เรามาทำกันอยู่ในขณะนี้อันนี้คือเพื่อเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้คิดว่าการดำเนินเป็นสถานการณ์แบบนี้มันถูกต้องแล้วแต่ก็สำคัญที่เราจะต้องเดินทางไปในทางเดียวกันไม่ใช่สามคนสามตอนสามคนสามคิดจะต้องเดินทางไปในทางเดียวกันจะต้องควบคุมการสอนไปในทางเดียวกันเราสามารถควบคุมการสอนในทางเดียวกันได้ด้วยเรามีสำราใครจะสอนนอกสำราไปไม่ได้ก็ไม่มีผลถ้าสอนไปทางสำรานี้ก็มีผลปรากฏผลที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆนั้นทำให้เกิดความซาบซึ้งใจทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เป็นส่วนที่ดีคือหมายความว่าแต่ก่อนเคยกินเหล้าเมาสุราแต่ก่อนเคยทำความไม่ดีแล้วเขาก็กลับตัวได้เกิดการที่มาปฏิบัติให้สมาธิ
พราะฉะนั้นผลเหล่านี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดศรัทธาหรือความไม่เกิดความมั่นใจในการที่เราได้สร้างสมาธิขึ้นจนกระทั่งเกิดความเราใจของเราให้เราเนี่ยเกิดผลเกิดความตั้งใจที่จะเสียสละเพราะว่าพลังจิตเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีคุณธรรมเกิดจำพลังจิตมาสามประการประการที่หนึ่งคือการรับผิดชอบสูงประการที่สองคือประการมีเหตุผลประการที่สามคือความเมตตาสามอย่างนี้จะเกิดขึ้นด้วยการที่ได้สร้างพลังจิตขึ้นมาเมื่อสามประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้ที่เรียนจบแล้วมีกระตือรือร้นอยากจะเสียสละสอนคนอื่นให้หรือประกาศเป็นอาสาสมัครที่จะมาช่วยในงานนี่คือความรับผิดชอบได้เกิดสูงขึ้นแล้วเพราะเหตุที่ว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ได้ผลขึ้นมาเมื่อสามประการนี้มีประการสุดท้ายคือเมตตาก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าวงการของเราได้รับการเผยแพร่ออกไปแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ในการปฏิบัติงานมา16ปีก็ไม่นานอะไรประเดี๋ยวเดียวเยอะๆเท่านั้นมา16ปีแล้วแล้วเราก็ขึ้นมาภูเขานี่ตั้งแต่ร้อยเดียวจนกระทั่งเป็นพันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนสมาธิเนี่ยมันจะมีความถูกแล้วก็มีความผิดความถูกก็คือเวลานี้เราได้เดินไปตามมรรค8นักเปรตโทษที่เปรตคือสัมมาสมาธิท่านกำหนดเอาไว้แค่ฌานสี่รูปฌานสี่เท่านั้นเลยไปท่านไม่ได้บัญญัติร้อยในมรรคแปดมรรคแปดนี่คือหนทางที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือเรียกว่าหนทางกลางเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้กำหนดว่าทำสมาธิ30นาทีเดินจงกรม30นาทีเราทำไปบ่อยๆเข้ามันดีเองแต่ถ้าหากว่าจะไปรุกทำทีหนึ่ง5ชั่วโมง10ชั่วโมงเมื่อช้ามันก็จะไปเกิดอรูปฌานมันเลยจากการที่จะเป็นหนทางกลางไปเพราะฉะนั้นในการดำเนินงานของเรานี่จะมีเหตุผลที่รองรับอยู่เมื่อเราได้ทำกันอย่างจริงจังแล้วผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่แท้เมื่อมาประชุมกันอย่างนี้ก็ถือว่ามาได้ฟังหลวงพ่อยืนยันคือครูสอนสมาธิก็ยืนยันหลวงพ่อก็ยืนยันยืนยันคือยืนยันเนี่ยที่เราทำกันอยู่เวลาเนี่ยคือเราทำสมาธิที่สร้างขึ้นเรามีอยู่แล้วสมาธิแต่มันไม่เพียงพอก็เรียกว่าสมาธิธรรมชาติเมื่อเรามาทำสมาธินี่เราทำสมาธิที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้มันเป็นการเพิ่มพูนพลังจิตนี้ให้มากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของการที่จะมันเกิดขึ้นจากการที่เราสะสมพลังจิตนี้เป็นมหาศาลบางทีอาจจะได้ถือว่าเมื่อสร้างพลังจิตขึ้นมามากๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าพลิกจากปกติมาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ถ้าเรามาคิดดูถึงว่าทำไมเราจึงมาเดินอินทนนท์ได้ทั่วประเทศนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อยู่แล้วไม่ใช่ทั่วประเทศเท่านั้นยังต่างประเทศอีกอย่างนี้มันก็ถือว่าสิ่งอัศจรรย์จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน